ไหลลงมาเลยมีถนนอยู่เส้นหนึ่งเพื่อนๆซึ่งไม่น่าจะถูกใช้งานก็เนื่องจากผมเอาลองเอารถขึ้นไปสักนิดนึงนะเพื่อนแล้วพอเบรกมันไหลปื้ดลงมาเลยเพื่อนๆมันเป็นตะไคร่หมดเลยซึ่งไม่สามารถที่จะเอารถขึ้นไปได้เดี๋ยวผมจะเดินเท้าขึ้นไปสำรวจนะเพื่อนๆไปดูกันว่าข้างบนมันมีอะไรบอกเพื่อนๆครับว่าที่นี่คือโซนเขาแหลมใหญ่นะครับซึ่งคนในเกาะเนี่ยเขาจะรู้กิตติศักดิ์ของพื้นที่บริเวณนี้เป็นอย่างดีเพื่อนๆโอ้ความรู้สึกพอรอดซุ้มอันนี้เข้ามาเนี่ยความรู้สึกมันอยู่คนละโลกเลยจากจุดนี้นะขออนุญาตนะครับต้นไม้ล้มขวางอยู่เพื่อนแต่ว่ามีร่องรอยของการใช้งานรอยไปเป็นอุโมงค์ทางผ่านโคตรวังเวงโหแล้วถนนชันมากมีร่องรอยของรถมอเตอร์ไซค์นะฮะขึ้นมาแต่เก่ามากแล้วชันมากขอพักหายใจแป๊บนึงเดี๋ยวทานอยู่จากกันยุงนิดนึงครับที่ไม่ใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆขึ้นกลัวว่าความร้อนมันจะทำให้เราเอาผ่านหนักไปมากกว่านี้นะอ
ระแวงรอบทิศทางเลยมีข้างคาวตัวใหญ่บินเฉี่ยวผมไปนะสภาพพื้นที่เหมือนกับไม่สามารถคาดเดาได้เพื่อนว่ามันจะพาเราไปถึงไหนนะโอเคเจอทางแยกอีกแล้วว้าผมขึ้นมาสูงมากๆเลยนี่เดินขึ้นมาเพื่อนผมน่าจะถึงยอดมาแล้วนะก็ยังไม่พบสิ่งปลูกสร้างใดๆนะเพื่อนเหมือนจะเป็นทางวนฮะทางวนเพื่อลงและนั่นคือทางแยกที่เราเดินเข้าไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูตรงจุดที่เป็นทางเข้าของวิลล่าล้าง
ค่อยบอกออกจากพื้นที่ก่อนสัตว์ป่าเยอะแยะเลยข้างหน้าตกใจอะไรสักอย่างมันเดินตรงบริเวณด้านบนตรงพุ่มไม้เพื่อนๆที่ผมทำเสียงชุปากให้เพื่อนๆเห็นนะตรงจุดนั้นอะตอนผมที่กำลังเดินมากำลังจะเป็นทางลงเพื่อนๆผมได้ยินเสียงแว่วๆเพื่อนๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นเสียงหอบหายใจของผมเองนะฮะแต่พอผมหยุดแล้วฟังเสียงผมหยุดกั้นหายใจฮะแล้วก็ฟังเสียงดูมันเป็นเสียงคนมันหายใจแรงๆครับเพื่อน 2-3 ครั้งแล้วผมหายใจใหม่แล้วผมลองกั้นหายใจอีกครั้งมันไม่ได้ยินแล้วเพื่อนซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นเสียงของสัตว์ป่านะเพื่อนเราก็จะได้ยินอยู่ตลอดใช่ไหมฮะแบบเนี้ยแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่าเขาเผลอหายใจแรงออกมาหรือเขาทำให้เราได้ยินผมคิดไปได้หมดอ่ะเพื่อนๆบริเวณเนี้ยมันเป็นป่ามันอาจจะมีสัตว์ป่าที่เราไม่รู้จักที่ยังไม่รู้ว่าในเกาะมันมีอยู่เพื่อนๆแอบซ่อนอยู่นะครับก็คนอาจจะขึ้นมาอาศัยบริเวณนี้เป็นที่หลบซ่อนก็ได้นะซึ่งเราขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีโอกาสพบเห็นเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้นะครับว่าเขาอยู่ที่นี่เขาอาจจะทำร้ายเราก็เป็นได้นะเรื่องความลี้ลับก็เป็นวิจารณญาณอีกอย่างนะเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัวตนไม่ได้เห็นตัวของเขานะครับว่าเป็นอะไรกันแน่เป็นคนหรือเป็นสัตว์แต่ความลี้ลับของพื้นที่บริเวณนี้เยอะมากมายเลยเพื่อนๆซึ่งผมอธิบายได้ไม่หมดก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณครับตกใจนะแล้วก็เหมือนกับว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักมากการเผาผลาญเนี่ยทำงานหนักจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกตินะเดินขึ้นเขาลูกนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตรงจุดที่เป็นทางขึ้นวิลล่าล้างหรือผมคิดว่าผมจะทำเป็นวิดีโออีก EP นึงนะฮะสำหรับการสำรวจพื้นที่ตรงนี้ผมเห็นทางขึ้นแล้วผมก็จำไว้แล้วว่าต้องขึ้นตรงบริเวณนี้แล้วเริ่มจากการสำรวจบริเวณนี้จะละเอียดที่สุดซึ่งพื้นที่ตรงนี้ตรงหน้าทางเข้าของวิลล่าเนี่ยมันจะมีผ้าแดงผูกที่ต้นไม้ตรงด้านหน้านะซึ่งคนงานก่อสร้างที่เป็นชาวต่างด้าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพบเจอกับดวงวิญญาณผู้หญิงนะครับยืนอยู่ริมถนน
หลายๆครั้งนั้นเพื่อนที่ขี่รถผ่านเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับในช่วงเวลาพบเพลว่าเราจะพบเจอกับสิ่งใดบ้างสำหรับวันนี้ EP นี้การสำรวจพื้นที่ตรงบริเวณนี้โดยรอบก็น่าจะเสร็จสิ้นให้เพื่อนๆดูเจอกันใหม่สำหรับการสำรวจวิลล่าตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับผมแล้วก็อย่าลืมครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดด้วยในช่วงนี้เร็วๆนี้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมทุกท่านนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้กัปตันสมุยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจตอนช่วงโพเพแล้วกันนะฮะให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็สัมผัสถึงบรรยากาศพลังงานทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ